สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปส่องเจ็ดคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแสนอับพับรักเจอมรสุมชีวิตหนักมากๆเลยล่ะค่ะต้องบอกเลยว่าการเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นไม่ง่ายเลยนะคะต้องกลายเป็นโสดอีกครั้งมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยทีเดียวเพราะคุณอาจจะจมอยู่กับความรู้สึกผิดกับการเลี้ยงดูลูกนะคะโดยขาดพ่อความเหนื่อยล้าที่ต้องทำทุกอย่างคนเดียวเพื่อลูกละค่ะประสบการณ์คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปนะคะแต่อย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นต้องทำหน้าที่หาเงินมาดูแลครอบครัวแล้วก็ทำเพื่อลูกล่ะค่ะจะมีใครกันบ้างไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะคนแรกนะคะแม่โบแวนด้าน่าสงสารมากจริงๆเลยล่ะค่ะสำหรับแม่ลูกคู่นี้นะคะที่ต้องมาเสียสามีอันเป็นที่รักไปแบบไม่มีวันหวนกลับคืนมาค่ะตอนนี้คุณแม่โบก็ตั้งใจทำงานดูแลน้องมะลิเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะคนที่2นะคะแม่หมูพิมพ์ผกาเสียงสมบูรณ์คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทุ่มเททุกอย่างทำทุกอย่างเพื่อลูกชายคนเดียวอย่างนายณภัทรค่ะจนเติบโตเต็มที่นะคะทั้งรูปและคุณสมบัติแบบดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะแถมยังเป็นนักแสดงและพระเอกสุดหล่อของเราอีกด้วยล่ะค่ะคนที่3แม่แอปทัศออนพักสุดเจริญนะคะหลังจากที่เป็นที่ฮือฮามากเลยล่ะค่ะออกมาประกาศว่าสถานะพร้อมหย่าทำเอาแฟนคลับนั้นถึงกับอึ้งไปตามๆกันค่ะกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะงานนี้ถึงว่าจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแต่สาวแอปของเรานั้นก็ทำทุกอย่างเพื่อน้องปีใหม่ล่ะค่ะคนที่4ค่ะแม่การวิภากรคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกคนนะคะที่สุดแสนจะสตรองมากๆเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ถูกสามีเสกโลโซทำร้ายร่างกายนะคะเธอก็ขอหย่าและแจ้งความจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยทีเดียวแต่เรื่องนี้ก็จบมานานแล้วล่ะค่ะต่างคนก็ต่างมีครอบครัวใหม่ที่ดีกันแล้วนะคะคนที่5ค่ะแม่แอนนี่บรูคนะคะสาวแอนนี่โดนโจมตีอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะที่ทำให้หนุ่มฟิล์มนั้นหมดอนาคตนะคะเพราะว่าเธอรู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าใครคือพ่อแท้ๆงานนี้ทำให้ตอนนี้นั้นชีวิตของเธอต้องออกมาทำงานเลี้ยงดูลูกคนเดียวละค่ะแถมยังต้องดูแลคุณแม่ที่เป็นโรคชราอีกด้วยนะคะแต่ต้องบอกเลยว่าแม่แอนนี่ของเรานั้นผ่านมรสุมช่วงชีวิตมานักต่อนักแล้วล่ะค่ะเราก็ขอให้ผ่านไปได้อีกนะคะคนที่6ค่ะแม่ซาร่าค่ะซิงกินี่นะคะหลังจากที่ได้เปิดใจว่าไม่มีทางรีเทิร์นกับไมค์พิลัตบอกทิ้งท้ายไว้เหลือเพียงแค่ความเป็นพ่อแม่ให้กับน้องแม็กเวลเท่านั้นค่ะเธอก็ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกนะคะเพราะที่ไมค์ให้มานั้นก็ไม่พอใช้ละค่ะคนที่7ค่ะแม่แพทณปภาตันตระกูลต้องบอกเลยว่าชีวิตของแพทนั้นน่าสงสารมากๆเลยล่ะค่ะเธอขาดสามีสุดที่รักนะคะพอตอนนั้นเพราะว่าโดนคดีที่ทำเอาครอบครัวของแพทนั้นต้องตกใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแต่สาวแพทก็ไม่เคยท้อเลยล่ะค่ะตั้งใจทำงานเลี้ยงดูน้องเรซซิ่งนะคะซึ่งตอนนี้ทั้งคู่ก็ไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วล่ะค่ะเป็นพ่อแม่ที่ดีให้กับน้องเรซซิ่งเท่านั้นล่ะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะ7คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เรานั้นนำมาเสนอนะคะบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นนับถือหัวใจมากๆเลยล่ะค่ะพอพวกเธอเหล่านี้นะคะสุดแกร่งแล้วก็แข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าสู้ทั้งกายสู้ทั้งใจนะคะทางเราก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วกันค่ะและเอาเป็นว่านะคะครั้งหน้านั้นเราจะพาไป2เรื่องราวอะไรแล้วก็ต้องคอยติดตามกันค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องเรานะคะทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้แหละค่ะ